ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสิทธิ์ถามอาจารย์กอล่าจัดให้ครับผมนี่ครับก็มีสิทธิ์คนนึงถามมาว่าการทำฟอนต์แบบนี้ให้มันดูแบบเหมือนนูนขึ้นมาเหมือนเป็นสามมิติอย่างนี้ขึ้นมานะครับทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยอันนี้กันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราไปเลือกไทป์ก่อนครับกด T ครับทีไทยแลนด์เลยมันก็จะเป็นเครื่องมือ type อันนี้ครับผมเสร็จแล้วก็คลิก1ทีครับแล้วเราก็พิมพ์ครับพิมพ์คำว่าลูกกรุงแล้วกันนะครับขยายขึ้นมาเสร็จแล้วครับเราก็ทำการ create outline ครับกดอะไรกด control shift o ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีเป็นแบบการไล่ gradient ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ gradient เป็นสีแดงสดไปหาสีแดงเข้มแล้วกันผมจะดึงสีแดงนี่ลงมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็ปรับเคเข้าไปหน่อยนึงอ่ะโอเคแล้วก็ปรับทิศทางของการไล่สีนะครับเป็นแบบบนลงล่างแบบนี้ให้ความสดนะอยู่ด้านบนนะให้ความทึบๆเนี่ยอยู่ด้านล่างนะทีนี้ต่อมาเราก็ทำการกด Ctrl C Ctrl B Boy ครับเป็นการ copy แล้วก็ paste ลงในตำแหน่งเดิมแต่ว่าอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะแล้วเราก็เพิ่มขอบตรงนี้ครับสีเหลืองเข้าไปเลยเสร็จแล้วครับทำไงต่อเราก็ทำการกด Ctrl C ครั้งนึงครับแล้วกด Ctrl B Boy เดี๋ยวเรากดลูกศรขึ้นนะฮะกดลูกศรขึ้นเพื่อแยกมันออกมาจากไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ปรับเป็นสีน้ำตาลครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มดีกว่าด้านบนเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะฮะต่อมาอีกชุดนึงครับ copy ลงมากด alternate ลากลงมาเลยแล้วก็ย่อนิดนึงครับย่อแบบนี้เอามาไว้ประมาณตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอีกเฉดนึงครับส่งไปไว้ด้านล่างครับกดอะไรกด control shift บอไปไม้เสร็จแล้วครับมาใช้ตัวนี้ครับนี่ bread true ครับจิ้มเลยพอจิ้มปุ๊บมันก็จะสร้างตัวระหว่างทางขึ้นมาตัวนี้ให้เราทำการ double click ที่ bread true ครับแล้วก็ไปเลือกอันที่สองครับ specify step ครับแล้วกด preview ครับแล้วก็เลือกเป็นจากเลข1เป็น20ก็ได้ครับพอเป็น20แล้วมันก็จะมีตัวระหว่างทางเกิดขึ้น20ชั้นนั่นเองทีกดโอเคครับแล้วเราก็ใช้ลูกศรดำนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ครับพอเราดับเบิลคลิกเนี่ยมันจะไปอยู่ในโหมดกรุ๊ปนะแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งที่ต้องการได้ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็นำตัวเนี้ยครับไปประกอบเข้าที่เดิมนะเห็นไหมครับมันก็จะดูเหมือนกับเป็นตัวอักษรมันพุ่งๆออกมาแล้วพอได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราทำการล็อกครับกด Ctrl เลข2เพื่อล็อกเลยเสร็จแล้วเราก็มาแต่งครับให้ตัวสีแดงตรงเนี้ยมันดูรู้สึกว่ามีไฮไลท์มันนูนขึ้นมานะผมก็ใช้วิธีนี้ครับใช้ตัว N ครับก็คือ Pencil True เลยนะครับแล้วก็ปรับ Fill เป็น None ครับแล้วก็ปรับ Stroke เป็นสีขาวเสร็จแล้วก็ลากเลยครับลากนี้ค่อยๆลากนะไม่ต้องรีบปึ๊บเสร็จแล้วก็ปรับยูนิฟอร์มครับเป็นอันนี้ครับ Wide Profile 1แล้วก็ปรับความหนามันนิดนึงครับจาก4เป็น2ก็ได้ครับขยับนิดนึงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มาที่เอฟเฟคครับเอฟเฟคเบลอร์กราเซียนเบลอครับปรับให้มันความเบลอร์เนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการนะกดพรีวิวไปด้วยนะครับเวลาปรับเราจะได้เห็นนะฮะและกดโอเคครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะดูเหมือนกับมันนูนขึ้นมาตำแหน่งนี้นะแล้วเราก็ copy ตัวนี้ครับไปใส่ทุกๆอันเลยหรือว่าเราจะขยายด้วยก็ได้ครับวิธีการ copy กด alt delete ค้างไว้ครับแล้วก็ลากแปะเข้าไปเลยครับตรงนี้ครับมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นเหมือนเส้นเดียวกันใช่ไหมเราก็สามารถใช้ลูกศรขาวครับกด A ในการดัดมันให้มันเข้าเหลี่ยมตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ลูกศรดำซูมมาถ้ามันยังดูแบบไม่ค่อยโค้งนะครับเราก็สามารถลบได้เลยแล้วก็สร้างใหม่โดยการใช้ pencil ครับประมาณนี้ต่อมางองูครับเหมือนเดิมครับใช้ pencil กด N เป็น pencilถ้ารู้สึกว่าตัวเพนซิลมันไม่สมูทนะครับเราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกได้ครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ปรับเป็นสมูทสุดเลยแล้วกดโอเคแล้วลองสร้างใหม่ดูครับมันจะสมูทเลยไหมทำให้มันเบลอครับไปที่เอฟเฟกต์ apply gradient blur เห็นไหมครับมันก็จะดูนูนขึ้นมาทันทีเลยนะฮะตำแหน่งไหนที่มันยังโค้งอยู่เราอยากให้มันนูนแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะลอง copy มาดูก่อนโอเคตัวรอเรือตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้หรือถ้าใครนะครับมือไม่นิ่งมือสั่นมืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้ Pen Tool ได้นะครับมันก็จะทำให้งานมันดูเนี๊ยบกว่าใช้ Pen Tool ได้เลยนะมันก็จะโค้งไปตามที่เราต้องการได้เลยแล้วเราก็มาปรับยูนิฟอร์มเป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ Effect Apply Gradient Blur ตรงนี้ Copy มาได้เลย Copy แล้วก็ย่อลงไปตรงนี้อีกตรงนี้ความโค้งมันนี่ความโค้งเหมือนกอไก่นะย่อมันแล้วก็แปะได้เลยนะฮะอันนะครับเห็นไหมมันก็จะดูนูนขึ้นมาทันทีเลยนะครับและถ้าเราอยากให้มันดูนูนมากกว่านี้อีกเราก็สามารถที่จะไล่เงาหรือว่าสร้างตัว select นะฮะสร้างตัว select gradient ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูใช้ pen tool ก็ได้ครับ
สูงๆหน่อยสูงๆหน่อยโอเคประมาณนี้ครับแล้วเราก็ใส่เกรเดียนเลยแล้วก็ใช้ปรับตรงนี้นิดนึงปรับให้สีขาวนะครับมันขาวสุดนี่เวลาดึงเราอย่าไปดึงอย่างนี้นะเราต้องดึงตรงนี้เพราะเดี๋ยวเรามาใช้เอฟเฟกต์มัลติพลายกันฮะเดี๋ยวเราเคลียร์ค่านิดนึงแล้วคลิกใหม่อีกครั้งนึงด้วยลูกศรดำนะครับแล้วก็มาที่ transparency ครับตรงนี้เปลี่ยน normal เป็น multiply แล้วก็ปรับ transparency ครับ opacity ให้มันจืดๆหน่อยนึงฮะนี่ครับประมาณนี้ไหมครับมันก็จะดูไอ้นี่แหละตรงนี้สามารถดัดได้จึ๊บประมาณนี้ครับผมตรงนี้ครับเราก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยไอ้ที่เป็นการไล่เงาแบบนี้ครับเราสามารถกดดูดสีทีเดียวได้เลยนะเดี๋ยวเรามาสร้างกันครับใช้วงกลมก็ได้ครับตรงนี้ดูดสีกดให้ดูดสีครับปึ๊บนี่แล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกครับใช้ลูกศรขาวกด delete เลยแล้วก็ใช้ pen tool ครับจิ้มโอเคไล่เงากันใหม่นิดนึงนะเราก็ copy ได้เลยครับตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถ copy ได้อย่างเราเรือนี้ครับเราก็ใช้ลูกศรขาวดึงนิดนึงนี่ก็ดึงนิดนึงแล้วก็ตรงนี้กด delete ได้เลยครับกด delete ไปเลยแล้วก็ใช้ pen tool ครับเชื่อมครับดึงสีใหม่นิดนึงตรงนี้ copy ได้เลยแล้วก็ขยายเห็นไหมมันก็จะดูแบบดูนูนมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำตัวอักษรให้ดูเป็น3มิตินะก็สามารถเอาไปลองทำดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับแล้วก็หากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาเรียน Illustrator กับผมนะฮะก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ครับพิมพ์ตามนี้เลย gorradesign.com gorradesign.com นะครับผมเข้ามาได้เลยแล้วก็คอร์สที่ผมสอนอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือคอร์สนี้ครับ Illustrator Basic to Advanced ครับผมคลิกเข้ามาครับสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้ฮะแล้วก็มาดูบทแต่ละบทครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วมันก็จะมีกุญแจล็อกอยู่ถ้าหากคุณอยากจะปลดล็อกกุญแจนี้นะครับก็สามารถที่จะกดชำระเงินเพื่อเริ่มเรียนนะครับแล้วก็เข้าระบบด้วย Facebook หรือว่าสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะแล้วก็อยากจะชำระด้วยการโอนหรือบัตรเครดิตก็ตามใจคุณได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในบทเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ